สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนงค์ขันทองครับเกิดเหตุ Government Shutdown นะครับหรือว่าหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐต้องปิดตัวลงในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าไม่มีงบประมาณใช้จ่ายนะครับสภาวุฒิเนี่ยไม่มีเสียงเพียงพอ60เสียงที่จะผ่านงบประมาณการใช้จ่ายชั่วคราวนะครับการเจรจาระหว่างฝ่ายเดโมแครตรีพับลิกันรวมทั้งตัวแทนของทางด้านทำเนียบขาวก็คือนายพลจอห์นเคลลี่นะครับ Chief of Staff เนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุการประนีประนอมกันได้นะครับพอเลยเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่19มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ทำให้ในวันเสาร์ที่20มกราคมซึ่งเป็นวันครบรอบการเป็นประธานาธิบดี1ปีพอดีของประธานาธิบดีทรัมป์นี่ครับหน่วยงานรัฐบาลต้องปิดตัวลงนะครับยังไม่แน่นะครับพอวันจันทร์มาเนี่ยเปิดมาเนี่ยจะมีสามารถที่จะเจรจาเพื่อที่จะผ่านกฎหมายให้หน่วยงานรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะเปิดทำการปกติได้หรือไม่นะครับถือว่าทรัมป์นะครับเสียโอกาสหรือว่าเสียแรงเหวี่ยงของการเป็นประธานาธิบดีมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งฝ่ายรีพับลิกันและฝ่ายเดโมแครตเนี่ยกล่าวโจมตีว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทรัมป์เนี่ยจะเอายังไงกันแน่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากเว็บไซต์ของทุนบุหลวงรวมทั้ง BF Mobile Application ครับ